เขาบอกว่าถ้าหากคุณบังเอิญไปเห็นต้นไม้แบบนี้นะครับในชีวิตจริงนั่นหมายความว่าวันเวลาของคุณนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วครับคุณอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกแห่งความจริงนี้อีกต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยคุณอาจตกไปอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของรอยแยกของเวลาหรือโลกอดีตหลายร้อยล้านปีแล้วก็ได้ครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์และในวันนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ไม่ได้หลอนอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะครับนิกก็เลยขอเอาลงมาในรายการ Saturday Source ละกันครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ก็ตามครับผมใครก็ตามนะครับที่ชอบเรื่องราวลึกลับนะครับเรื่องหลอนๆตำนานต่างๆหรือว่าปริศนาต่างๆของทั่วโลกเลยนะฮะก็ฝากกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์เอาไว้ด้วยนะครับอ้อที่สำคัญนะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ครับเพราะว่าเวลาที่นิกลงคลิปใหม่เนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องราวของคลิปในวันนี้นะฮะนั่นก็คือกิจกรรม Summer Sweet Dream ครับผมที่เปิดอากาศให้น้องๆเนี่ยวาดรูปความฝันของตัวเองที่หลอนที่สุดแล้วก็เขียนเล่าเรื่องนะฮะส่งมาแบบสั้นๆประมาณ10บรรทัดนะครับอินบ็อกซ์มาในเพจของ Nicky Mouse Channel หรือว่าจะไปแปะในโพสต์ปักหมุดหน้าเพจก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยทางทีมของนิกก็กำลังคัดเลือกอยู่นะครับว่าจะเอาเรื่องไหนมาเล่าซึ่ง EP แรกเนี่ยก็จะอัปโหลดเร็วๆนี้แน่นอนครับผมยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ใหม่ Summer Sweet Dream กันด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับทุกคนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีใครเคยเห็นคลิปวิดีโอแปลกๆแบบนี้บ้างไหมครับเป็นคลิปวิดีโอของต้นไม้แปลกๆที่ฟีดขึ้นมาบนหน้าจอของคุณลักษณะของวิดีโอประเภทนี้นะครับก็จะเป็นภาพคลิปวิดีโอของต้นไม้ต้นสูงๆที่มีใบแล้วก็กิ่งก้านสาขาเนี่ยแตกแขนงอยู่ที่ด้านบนครับผมซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกันทุกวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีข้อความอธิบายอะไรเอาไว้เลยครับนอกจากคำว่าhelp หรือว่าช่วยด้วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นจุดๆครับผมซึ่งมันอาจจะทำให้ใครหลายคนนะครับรวมถึงตัวดิกเองในตอนแรกเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยมันหมายถึงอะไรกันแน่และมันต้องการจะสื่ออะไรกับเราอ่ะมาไขปริศนากันครับผมคลิปวิดีโอเหล่านี้เนี่ยเกิดมาจากมีมของภาพนึงครับเป็นภาพที่พูดถึงต้นไม้ที่มีชื่อว่าเลพิโดเดนดรอนมีมนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของปี2021ซึ่งในภาพนี้นะครับก็มีคำเตือนเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนี้อย่างชัดเจนครับว่าคุณเคยเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะไม่เคยเห็นมันเพราะต้นไม้ต้นนี้นั้นมีชื่อว่าเลพิโดเดนดรอนและมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วครับถ้าจริงๆแล้วคุณเคยเห็นมันนั่นหมายความว่าคุณได้ตกไปอยู่ในรอยแยกของเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอุ้ยโคตรหลอนเลยทุกคนหลอนกว่าเจอผีอีกมาอธิบายเรื่องนี้กันให้ชัดเจนดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูกันที่ต้นไม้ต้นนี้ครับผมต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีชื่อว่าเลพิโดเดนดรอนเป็นต้นไม้โบราณที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคช่วงคาร์บอนิฟอรัสหรือว่าในยุคของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครองโลกในช่วงประมาณ359ล้านปีที่แล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เหมือนกับสัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าบังเอิญคุณจู่ๆเนี่ยเดินไปเจอต้นไม้เลพิโดเดนดรอนนี้เข้าแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในมิติโลกปัจจุบันนี้อีกต่อไปแล้วครับเอาแล้วตอนนี้หลายคนก็คงจะระแวงกันแล้วใช่ไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยเจอต้นไม้ที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นต้นเลพิโดเดนดอนหรือเปล่าซึ่งพอไอ้ภาพเลพิโดเดนดอนภาพนี้นะครับมันกลายเป็นมีมเนี่ยพวกฝรั่งที่เขาเห็นต้นไม้แบบที่มันมีลักษณะคล้ายกับต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาก็เลยถ่ายวิดีโอแล้วก็โพสต์กันส่งต่อๆกันมาพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ได้อยู่ในมิติปัจจุบันอีกต่อไปแล้วครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยต้นไม้พวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ต้นเลพิโดเดนดอนครับผมแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันหรือว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันครับอย่างเช่นต้นปาล์มเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยต้นเลพิโดเดนดอนนะครับมันมีความสูงที่ราวๆ180ฟุตหรือว่า54เมตรเลยทีเดียวครับผมสูงมากแต่ว่าความสนุกแล้วก็ความหลอนของมันครับผมนิกเนี่ยชอบมากเลยครับกับไอ้เรื่องของไอเดียที่บอกว่าจู่ๆบังเอิญเราเดินไปเห็นสิ่งต่างๆที่มันสูญพันธุ์หรือว่ามันไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยแปลว่าคุณได้ตกไปอยู่ในช่วงรอยแยกของเวลาหรือว่าคุณไม่ได้อยู่ในมิติในเวลาปัจจุบันที่คุณอยู่อีกต่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขนลุกมากๆครับยิ่งกว่าเจอผีซะอีกเพราะนั่นแสดงว่า
สิ่งต่างๆคนหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่มิติปัจจุบันที่คุณเคยอยู่อีกต่อไปครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยคิดเล่นนะครับพวกคุณจะทำยังไงครับผมคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอ่ะนอกจากที่ภาพต้นไม้เลพิโดเรนดอนนี่นะครับมันจะกลายเป็นมีมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีภาพอื่นๆตามออกมาอีกมีอีกหลายภาพที่ถูกทำออกมาครับแล้วก็เตือนพวกเราว่าคุณเคยเห็นสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ถ้าคุณเห็นเนี่ยหมายความว่าคุณตกไปอยู่ในรอยแยกของเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้เนี่ยมันได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วมีภาพอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอ่ะคุณเคยเห็นสิ่งมีชีวิตตัวนี้ไหมครับผมสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอโนมาโลคาริสซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมันก็ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเคยมีคนที่เจอมันด้วยครับผมแต่ว่าเป็นการเจอในสภาพของฟอสซิลเท่านั้นครับต่อไปคือเจ้าตัวนี้ครับผม Passenger Pigeon นกตัวนี้เนี่ยก็สูญพันธุ์ไปนานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันนะฮะอาจมีใครที่เคยเห็นมันแต่คุณไม่รู้ว่ามันเป็น Passenger Pigeon ก็ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้คุณได้ตกไปอยู่ในรอยแยกของเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุยทุกคนครับวันนี้มาแบบคลิปสั้นๆ นะครับผมไม่สั้นไม่ยาวนะอันที่จริงแล้วนิกชอบมากเลยครับผมในเรื่องราวของกลิชต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกของเราทุกคนเข้าใจคำว่ากลิชไหมครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าโลกของเรามิติของเราเป็นระบบนึงแล้วมันมีกลิชเกิดขึ้นเนี่ยกลิชมันก็คือเหตุการณ์แปลกประหลาดหรือว่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หาเหตุผลมาอธิบายที่มาที่ไปของมันไม่ได้อยากเห็นตัวอย่างไหมครับผมทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้นะครับจู่ๆผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะครับเธอก็ได้สังเกตเห็นถึงเงาของใครบางคนที่มันทาบทับอยู่บนกำแพงทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีคนครับผมมันอาจจะไม่ได้เป็นผีก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นกลิชไงหรือว่าอีกคลิปนึงครับผมที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเห็นกระรอกตัวนึงโผล่ขึ้นมาจากถนนจู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยเสกมันขึ้นมาหรือว่าเป็นความผิดพลาดของระบบอะไรต่างๆบนโลกใบนี้น่าสนใจนะฮะนึกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับผมแล้วก็หลอนกว่าเรื่องผีด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องแนวนี้นะครับหรือว่าใครที่มีคลิปวิดีโอแปลกๆแนวที่แบบเป็นกลิชของโลกใบนี้หาเหตุผลอธิบายไม่ได้เนี่ยก็ส่งเข้ามาให้นิกในอินบ็อกซ์ละกันนะครับถ้าอยากให้นิกทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อเนี่ยก็กดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์บอกกันมาได้ครับผมจะได้เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าในวิดีโอถัดไปครับแบบว่าวิดีโอรวมกลิชบนโลกใบนี้ดีไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบวิดีโอสั้นๆในวันนี้แล้วก็หวังอีกอย่างยิ่งครับผมว่าวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะทำให้ทุกคนนะครับรู้สึกสนุกหรือว่ารู้สึกดีกับวันอาทิตย์ร้อนๆในวันนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ